他，我搬他。คุณหมอคุณหมอมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าฮะไพโรจน์ฉันว่าเราเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราได้แล้วล่ะคุณหมอพูดเรื่องอะไรฮะนายรู้มาตลอดใช่ไหมว่าฉันเป็นเกย์ชอบนายฉันรู้ว่านายรู้และฉันก็รู้ด้วยว่านายก็รู้สึกเช่นเดียวกับที่ฉันรู้สึกใช่ไหมไพโรจน์ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้ฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมฉันถึงชอบนายได้แต่สุดท้ายแล้วฉันก็คิดว่าแค่เพราะเป็นนายชีวิตฉันก็ไม่ต้องการเหตุผลใดๆอีกลาออกจากคนสวนแล้วไปอยู่ที่บ้านฉันเถอะไพโรจน์ลาออกก็แปลว่าฉันไม่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปและก็จะไม่ได้แก้แค้นใช่ต่อไปนี้นายจะไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครอีกฉันเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ถ้าเราใช้ความรักเป็นตัวตัดสินทุกอย่างมันก็จะง่ายมากเลยนะไพโรจน์ถ้าเราเลือกความรักเราก็จะไม่ได้สะสางเรื่องการเป็นทายาทของเราแต่ถ้าเราเลือกความแค้นตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมงั้นเก็บของซะแล้วเราไปลาออกผมคงไปกับคุณหมอไม่ได้อะฮะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยอะอะไรนะที่ผ่านมาฉันคิดเองคนเดียวตลอดฉันพูดเองเออเองมาตลอดดีต่อไปนี้ฉันจะไม่มากวนใจไหนอีกที่ผ่านมาระหว่างเรามันอยู่แค่ฝันไปลาก่อนไพโรจน์ลาก่อน